คุณธิภาสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้สัญญาณทองคำเป็นยังไงบ้างคะค่ะสำหรับตัวราคาทองคำเองนะคะจะเห็นได้ว่ามีการติดตัวขึ้นมาเล็กน้อยนะคะแต่ก็ดูแล้วเนี่ยค่ะอาจจะการขึ้นมาทดสอบบริเวณ 1,280 เหรียญ US ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์นะคะก็ถ้าสามารถยืนเหนือต่อไปได้นะคะแนวต่อไปเนี่ยจะอยู่ที่บริเวณ 1,291 เหรียญและ 1,300 เหรียญ US ดอลลาร์ค่ะส่วนแนวรับนะคะอยู่ที่ 1,277 เหรียญถือว่าเป็นแนวรับแรกนะคะสำหรับในวันนี้ค่ะแล้วก็ถ้าสามารถหลุดแนวนี้ลงไปได้นะคะแนวต่อไปเนี่ยอยู่ที่บริเวณ 1,266 เหรียญ US ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ค่ะภาพรวมเนี่ยค่ะตัวราคาทองคำเองยังเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบนะคะแล้วก็แนวรับแนวต้านถ้าเราดูเป็นราคาเงินบาทเนี่ยค่ะก็แนวรับเนี่ยอยู่ที่บริเวณ 19,200 กับ 19,000 บาทต่อบาททองคำส่วนแนวต้านอยู่ที่บริเวณ 19,450 และ 19,600 บาทต่อบาททองคำค่ะค่ะโดยรวมแล้วช่วงนี้สถานการณ์หรือปัจจัยที่ต้องมอนิเตอร์ในการดูราคาทองคำนี่ต้องติดตามปัจจัยอะไรบ้างคะค่ะอย่างช่วงนี้เองนะคะปัจจัยเนี่ยก็ไฮไลท์หลักๆก็ยังเป็นเรื่องการค้าจีนกับสหรัฐเป็นหลักนะคะแล้วก็จะมีพวกที่เกี่ยวกับตัวเลขเศรษฐกิจของทางสหรัฐที่ต้องติดตามนะคะอย่างในสัปดาห์นี้ก็จะมีตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานแล้วก็ตัวเลข GDP ไตรมาส1นะคะของปี62ค่ะก็คือหลักๆ ก็ยังเป็นปัจจัยแต่ถ้าเราให้น้ำหนักเนี่ยค่ะก็ยังเป็นเรื่องของจีนกับสหรัฐเป็นตัวหลักเพราะว่ามองว่าตัวนี้เนี่ยค่ะส่งผลกับการขึ้นลงตัวตลาดทองคำพอสมควรทีเดียวค่ะแต่ในช่วงสั้นๆช่วงนี้ก่อนที่จะถึงวันที่1มิถุนายนที่จะมีการพูดคุยถึงเรื่องของภาษีนำเข้า 25% ที่จะมีการเพิ่มขึ้นจากจีนนะคะเรามองว่าตัวราคาทองคำน่าจะยังอยู่ในกรอบลักษณะก็ยังเป็นลักษณะของไซด์เวย์อยู่นะคะโดยที่แนวรับแนวต้านเนี่ยค่ะเรามองประมาณแถวๆ 1,275 จนถึง 1,285 เหรียญค่ะสำหรับในวันนี้ค่ะค่ะซึ่งภาพนี้มองว่าแนวโน้มจะต่อเนื่องไปถึงครึ่งปีหลังเลยไหมคะคุณธิภาสำหรับครึ่งปีหลังใช่ไหมคะคือมองว่าสำหรับในปีนี้เองนะคะตัวราคาทองคำเนี่ยค่ะเริ่มมีการปรับตัวลดลงมาในช่วงประมาณสักไล่มาตั้งแต่พอเข้าปลายไตรมาส1เนี่ยก็เริ่มมีการปรับตัวขึ้นมาเรามองว่าโอกาสที่ยังจะนิ่งๆหรือว่าไม่ได้มีการปรับตัวขึ้นรุนแรงในช่วงไตรมาส3น่าจะยังเป็นแบบนี้อยู่แต่ก็อาจจะต้องดูว่าหลังจากนี้เนี่ยจะมีข่าวอื่นหรือเปล่าซึ่งอาจจะทำให้ช่วงไตรมาส4มีโอกาสที่ดีกลับขึ้นใหม่ครั้งนึงค่ะโอเคได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากสำหรับข้อมูลนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ